แต่ว่ายังก็ตามหลายท่านก็บ่แม่นว่าบ่มีก็มีอยู่แต่เฮาสามารถแบ่งปันให้ลูกหลานได้อีกต่อนึงผู้บ่มีแม่นบ่เฮาก็เป็นว่าเฮาสภาเฮาเป็นสภาผู้ให้เงินมาเนี่ยคือมาจากเมืองนอกเพิ่นถวายมาให้สภาเฮาสภาเฮาก็มาจัดสรรผ่านคริสตจักรเพิ่นก็ถามว่ามีผู้ใดเดือดร้อนท่านสิให้หมดไปทั่วเนี่ยก็มันเงินบ่มีพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งของดีเฮาได้รับมอบหมายมาจากพระองค์พระเจ้ามาให้พี่น้องบ้านเฮาพี่น้องไร่ไถ่พี่น้องสมาชิกของพี่บุญขอไปด้วยพรป้ามีนาป้าธิดาแม่แต่น้องชายเพิ่นและลูกคุณมหาชัยน้องลูกของแม่ธิดาท่านที่หาท่านเองก็ขอพระเจ้าได้โปรดเมตตานำพาต่อไปชีวิตต่อไปหลังน้ำท่วมก็เอาหวังว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแต่ปีใหม่ปีมหานี่โดยเฉพาะปี2023นี่พระเจ้าดูไว้พ่อพี่น้องทุกคนนะก็ปีมกมกพระเจ้าก็ดูไว้พ่อทุกคนคือกันให้ได้รับพรมากมายให้ปลอดภัยจากเมตตาลายจะมีโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนพวกเข้าอธิษฐานขอพรมอบพี่น้องไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์โดยเฉพาะป้าไม่น่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องการเจ็บปวดขาที่โดยเฉพาะหน้าหนาวมากก็ปวดหลายขอพระเจ้าได้รักษาเยียวยาได้ด้วยฤทธิ์อำนาจพระเยซูปกป้องคุ้มครองมารซาตานอย่าได้รบกวนเวียนเวียนพี่น้องให้พี่น้องมีความเชื่อความหวังเติบโตขึ้นในพระองค์ต่อไปกราบทูลขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเสร็จภารกิจช่วงเช้านะสำหรับวันนี้เสร็จภารกิจช่วงเช้าแล้วก็เลยมาพาผอ.มาทานอาหารนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเพชรลำพูนะคะก็จะทานเนื้อย่างแจ่วฮ้อนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็มา3คนนะคะก็เราไปแจกของพี่น้องเสร็จแล้วก็เลยมาแวะทานอาหารก่อนที่จะแยกย้ายกันนะคะช่วงบ่ายคุณลุงก็จะมีงานต่อที่คันลืมน้อยนะคะบ้านคันลืมที่พี่น้องก็จะมีขึ้นบ้านใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านที่อยู่ใดอยู่งานท่านที่อยู่ใดหมูแดงครับหมูแดงครับเกี่ยวใจเราเพิ่มเล็กหน่อยฝากทานอาหารก่อนเด้อจ้าเด้อไอ้ยังก็น้องข้อมูลนะมีสองคนอยู่ที่มุ่นโอ้ที่มองสนามกีฬาโอ้มองสนามกีฬาเขาไปสื่อที่อยู่ที่กับแม่น้ำมุ่นนะจะทานเนื้อย่างกับเสี่ยวฮ้อนนะครับบัตรเพชรใหม่ได้